มีผู้คนก็ส่งมาให้นะครับฟังให้ดีนะตัวเนี้ยก็ผู้หวังดีเนาะหวังดีก็แลกเปลี่ยนกันไปเป็นปกติธรรมดาไปไหนก็ไม่รู้ที่ว่าโป๊ะแต่แลนมาถึงวันนี้ญี่ปุ่นเกาหลีมันจะมีทะเลตรงกลางนะครับเรียกว่าช่องแคบช่องกว้างไอ้ตรงนั้นแหละถูกกันชื่อไหนแล้วเกาหลีใต้ับญี่ปุ่นถูกกันที่ไหนแล้วแย่งชิงเกาะกันนะต่างฝ่ายก็ต่างอ้างกรรมสิทธิ์ถูกบนแผ่นดินยังทำอะไรไม่ดีไม่พออยู่แล้วมาแย่งอยู่กลางเกาะโอ้ยจริงคุยกันยากนะก็ตั้งบริษัทบริหารจัดการแผ่นดินเหนือน้ำนะใครจะไปขี้ไปเยี่ยวใส่ก็แบ่งกันคนละครึ่งห้าห้าก็จบแล้วนั่งเถียงมาทำไมเถียงวะใช่ปะจะไปยากอะไรกันถ้าคิดว่าก่อนนั้นมีประโยชน์มากมายมหาศาลใช่ไหมครับแมนบอลก็ร่วงมันจะไปยากอะไรกันของแค่นี้ก็จะไม่ทะเลาะกันมันแย่งผลประโยชน์อย่างเดียวมนุษย์ทุกโลกใช่ป่ะใช่ไหมพี่มันจะเป็นที่อยู่อาศัยได้ที่ไหนโอ้ยมีแต่ภูเขาตรงนั้นเกาะชื่อเกาะอะไรไม่รู้ทางตอนใต้ของญี่ปุ่นแถวแถวเกาะชิวคิวอะไรนั่นนะไอ้จุดที่ล้อกันก็เป็นเครื่องมือของอะไรนะมาอำนาจฝั่งตะวันออกร่วมมือกันนะครับนะสองสินเนี่ยจัดกองทัพอากาศทั้งหมด19 ลำนี่ไงเนี่ยนะที่จะซ้อมรบบนอากาศโอ้ตายเสร็จแล้วก็ใช้เครื่องบินขับไล่กันทีเนี้ยนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะจะฟังไหมล่ะฟังสักหน่อยไหมล่ะพี่โอ้ถ้าฟังก็เสียเวลาเนาะเราไม่ฟังแค่นี้ก็ได้เลยครับเราใช้คำนี้ก็แล้วกันจีนกับรัสเซียร่วมมือกันส่งเครื่องบินรบ19 ลำบินเหนือน่านฟ้าทำอะไรก็เขาก็ไม่รู้อวดศักยภาพอวดศักดาก็ว่าไประวังโดนสอยทีนี้ใครจะสอยใครใครจะสอยใครไม่รู้ดีดีชนกลางอากาศเชิญตะวันทยาสายลุงไม่เกี่ยวลุงรู้อย่างเดียวว่ามีเล็กๆน้อยๆก็เล่าสู่กันฟังวันก่อนก็เป็นช่องแคบอะไรแผ่นดินใหญ่กับแผ่นดินเล็กใช่ไหมล่ะนั่นตอนนี้ก็เป็นวันนี้ข่าวมาก็คือช่องแคบของเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นนะแล้วไงต่อก็มาเรื่องของเขาก็แล้วกันนะเอาล่ะทีนี้ไวรัสเนี่ยครับโรคระบาดร้ายแรงที่4-5โรคที่ว่านี้ดีไหมพอได้ครับเพราะมันจะจับเข้าจับความมาตั้งแต่นักบินอวกาศออกนอกโลกไอ้ผมบอกว่าไอ้สัตว์เนี่ยมันเกิดมาจากอากาศก็มีเนี่ยจุดที่มันเกิดขึ้นนู่นน่ะอวกาศต่อกับอากาศนั่นนะครับออกไป1 ครั้งนะมันเกิดการเบียดเสียดสีกันอย่างรุนแรงนะตรงนั้นอากาศกับอวกาศมันต่อเชื่อมกันความจริงมันจะไร้รอยต่อถ้ามันอยู่โดยธรรมชาติก็มันเองมันจะไร้รอยต่อไม่มีรอยต่อให้เห็นถ้ามันอยู่ธรรมชาติมันนะตามนิวตันก็บอกว่าสสารวัตถุในโลกนี้ไม่สามารถหลุดลอยออกจากโลกใบนี้ได้เพราะว่าทุกสรรพสิ่งทุกสรรพอย่างทุกสรรพสิ่งทุกสรรพอย่างอยู่ภายใต้เงื่อนไขของแรงโน้มถ่วงของโลกเท่านั้นนั่นเป็นคำพูดของนิวตันครับพูดทิ้งเอาไว้ก่อนที่ไอน์สไตน์จะเกิดโอเคไหมครับ ใช่ไหมครับมันก็เป็นจริงจริงจริงนะพอไอน์สไตน์เกิดมาเท่านั้นแหละครับคนละเรื่องเลยครับความคิดที่ว่านี้ก็ไม่มีใครเชื่อแล้วแต่ลุงเชื่อมั่นนะครับว่านิวตันเนี่ยเป็นนักฟิสิกส์ที่ถ้าถามผมนะมีคุณธรรมมากที่สุดถ้าถามลุงนะมีคุณธรรมมากที่สุดเห็นไหมนะให้ประโยชน์กับทางโลกเยอะตึกรามบ้านช่องที่สร้างกันมาเป็นมิติอะไรต่างๆนั้นมาจากความคิดของเขานะครับมาจากนิวตันนะครับโอเคนะแต่ทางเรื่องของอวกาศที่เนี่ยนู่นมาจากของไอน์สไตน์เขาเรื่องเขานะครับเอาล่ะฟังดีไม่ดีถ้าฟังแล้วมันก็อย่าฟังเลยนะไอ้โรคร้ายๆเนี่ยมันไม่ได้มีไม่ได้ประเทืองปัญญาเลยนะครับมาถึงเกี่ยวกับสมองกันดีกว่า
โอเคนะลองฟังดูครับ